สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้ครูปาจะมาสรุปนะคะเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่2พืชรอบตัวเรานะคะก่อนที่เราจะไปเรียนกันในหน่วยอื่นเนาะวันนี้นะคะเราจะมาสรุปเนื้อหาทั้งหมดของหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะที่เราได้เรียนไปนะคะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชนะคะแล้วก็หน้าที่ของส่วนประกอบของพืชนะคะเนื้อหาเรามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะส่วนประกอบของพืชนะคะก็แบ่งนะคะออกเป็น5ส่วนนะคะได้แก่รากลำต้นใบดอกและผลนะคะซึ่งใบนะคะซึ่งใบผลดอกรากลำต้นเนี่ยนะคะก็จะมีหน้าที่นะคะที่แตกต่างกันแล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะมาดูอย่างแรกเลยครูปาไล่ตั้งแต่ด้านล่างขึ้นไปเนาะเอารากก่อนเนาะรากนะคะก็จะมีหน้าที่นะคะในการดูดน้ำแล้วก็แร่ธาตุนะคะแล้วก็ยึดลำต้นให้ยึดติดกับดินนะคะซึ่งลักษณะของรากเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่เรียวยาวนะแล้วก็แตกแขนงเป็นรากเล็กๆนะคะต่อไปนะคะลำต้นนะคะลำต้นก็จะมีหน้าที่นะคะในการชูกิ่งก้านใบนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำนะคะแล้วก็ธาตุอาหารนะลักษณะของลำต้นนะคะก็จะเป็นทรงกระบอกนะคะตั้งตรงแล้วก็มีกิ่งก้านนะคะต่อไปค่ะใบนะคะใบก็จะมีหน้าที่นะคะในการสร้างอาหารนะคะแล้วก็หายใจนะคะซึ่งลักษณะใบเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแผ่นแบนนะคะส่วนใหญ่มีสีเขียวนะแล้วก็ดอกนะคะก็จะทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์นะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าส่วนใดของดอกทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์เก่งมากนั่นก็คือเกสรนั่นเองนะคะมีสีแล้วก็มีรูปร่างต่างๆนะคะต่อมาค่ะก็คือผลนะคะผลจะมีหน้าที่ในการขยายพันธุ์ส่วนใดของผลมีหน้าที่ในการขยายพันธุ์คะนั่นก็คือเมล็ดนะคะลักษณะของผลก็คือจะมีเปลือกมีเนื้อนะคะห่อหุ้มเมล็ดนะคะต่อไปค่ะพืชของเรานะคะก็จะมีพืชมากมายหลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นพืชบนบกหรือจะเป็นพืชในน้ำนะคะซึ่งพืชแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปร่างลักษณะและก็สีนะคะเหมือนอย่างตัวอย่างนะคะอย่างในภาพนะก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างเราดูภาพนี้ก่อนนะคะภาพนี้นะคะจะเป็นภาพส่วนประกอบของพืชตั้งแต่รากลำต้นใบดอกและผลส่วนนี้ครูปาได้พูดไปแล้วนะคะว่ารากจะมีลักษณะเรียวยาวนะคะแตกแขนงเป็นรากเล็กๆนะคะลำต้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอกตั้งตรงแล้วก็มีกิ่งก้านนะคะส่วนใบจะมีลักษณะเป็นแผ่นแบนนะคะส่วนใหญ่มีสีเขียวนะคะดอกมีสีและรูปร่างต่างๆส่วนผลก็จะมีเปลือกมีเนื้อห่อหุ้มเมล็ดนะคะผลบางชนิดรับประทานได้ผลบางชนิดรับประทานไม่ได้นะคะแล้วก็ผลบางชนิดมีเมล็ดเดียวผลบางชนิดมีหลายเมล็ดนะคะทีนี้นะคะครูปาจะให้เด็กๆลองเปรียบเทียบนะคะต้นไม้3ต้นนี้นะคะว่าเขามีลักษณะอะไรที่แตกต่างกันนะคะซึ่งจากที่ครูปาให้ตัวอย่างนะคะเขาก็จะมีลักษณะใบนะคะลำต้นผลของพืชเนี่ยนะคะแตกต่างกันอย่างแรกเลยคือต้นถั่วที่2ต้นมะเขือเทศและ3ต้นมะพร้าวมาดูอย่างแรกเลยใบนะคะใบก็แตกต่างกันนะคะใบของต้นถั่วนะคะก็จะมีลักษณะเป็นวงรีนะคะส่วนต้นมะเขือเทศใบก็จะมีเป็นใบแฉกนะคะส่วนใบของต้นมะพร้าวก็จะเป็นใบเรียวยาวแล้วก็มีใน1กิ่งเนี่ยก็มีหลายใบนะคะเหมือนขนนก
นะคะสังเกตง่ายๆนะคะผลก็ต่างกันนะคะผลของต้นถั่วเป็นสีเขียวมีลายเมล็ดนะคะส่วนผลของต้นมะเขือเทศเป็นผลสีแดงกลมนะคะมีลายเมล็ดส่วนมะพร้าวก็เป็นผลสีเขียวกลมแต่ว่าเป็นผลมีเมล็ดเดียวนะคะลำต้นก็แตกต่างกันเป็นลำต้นเล็กนะคะเป็นลำต้นใหญ่นะคะต่อไปค่ะทีนี้มาดูส่วนประกอบของพืชนะคะแต่ละส่วนกันเลยนะคะว่ามีลักษณะที่สัมพันธ์กันกับหน้าที่ในการดำรงชีวิตอย่างไรนะคะอย่างที่หนึ่งส่วนประกอบแรกก็คือรากลักษณะก็คือเลี้ยวยาวและแตกแขนงเป็นรากเล็กๆลงในดินนะคะหน้าที่ก็คือยึดลำต้นให้ตั้งตรงดูดน้ำและธาตุอาหารของดินนะคะต่อไปนะคะส่วนที่สองนะคะลำต้นลักษณะก็คือเป็นทรงกระบอกตั้งตรงนะคะแล้วก็มีกิ่งก้านนะกิ่งก้านแผ่ออกลำต้นส่วนใหญ่จะอยู่บนดินนะคะหน้าที่ของลำต้นก็คือชูกิ่งก้านใบและก็ดอกลำเรียงน้ำนะคะลำเรียงน้ำจากรากไปสู่ใบนะคะส่วนประกอบที่3ใบนะคะลักษณะก็คือแผ่นแบนส่วนใหญ่มีสีเขียวนะคะแล้วก็มีเส้นใบนะคะต่อออกไปจากก้านใบหน้าที่ก็คือสร้างอาหารนะคะและอีกหนึ่งอย่างก็คือหายใจนะคะต่อไปค่ะดอกนะคะลักษณะนะคะก็คือมีสีเช่นชมพูเขียวเหลืองนะคะรูปร่างก็แตกต่างกันออกไปบางชนิดมีกลิ่นแล้วก็บางชนิดไม่มีกลิ่นกลิ่นก็คือกลิ่นหอมนะคะทุกคนต่อไปหน้าที่นะคะก็คือสืบพันธุ์ส่วนที่ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ก็คือเกสรนะคะต่อไปค่ะผลและเมล็ดนะคะลักษณะนะคะก็จะมีเปลือกนะคะมีเนื้อห่อหุ้มเมล็ดนะคะผลบางชนิดเนี่ยนะคะก็จะมีเมล็ดเดียวนะคะบางชนิดก็มีหลายเมล็ดนะหน้าที่ของเขาก็คือผลบางชนิดรับประทานได้ผลบางชนิดรับประทานไม่ได้และหน้าที่สำคัญก็คือขยายพันธุ์นั่นเองเอาส่วนใดไปขยายพันธุ์ก็คือส่วนเมล็ดนะคะนำไปเพาะนะคะสามารถงอกออกมาเป็นต้นใหม่ได้นะคะทีนี้นะคะมาถึงงานของเรานะคะครูปาจะให้เด็กๆทำงานนะคะเปิดหนังสือวิทยาศาสตร์นะคะหน้า59นะคะหน้า58เนี่ยเรายังไม่ได้ทำนะก็คือเว้นไว้ก่อนนะคะครูปาจะให้ข้ามาทำหน้า59ก่อนส่วนหน้า58เนี่ยครูปาจะเก็บไว้ทำในชั่วโมงแล็บนะคะมาดูหน้า59ถึงหน้า61จะมีทั้งหมด10ข้อนะคะให้เด็กๆทำอย่างไรนะคะก็คืออ่านโจทย์แล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดโดยใช้ดินสอนะคะระบายไปในช่องวงกลมของตัวเลือกนะคะตัวอย่างนะเอาครูปาให้ดูตัวอย่างนะไปดูที่ข้อที่1นะคะให้นักเรียนพิจารณาภาพนะคะโดยใช้ภาพเนี้ยนะคะตอบคำถามในข้อที่1ถึง2นะคะจะมีหมายเลข1 2 3 4แล้วก็5นะไปดูข้อที่1เลยนะคะหมายเลข2และหมายเลข4คือส่วนประกอบใดของพืชเด็กๆก็อ่านโจทย์ข้อเด็กๆก็อ่านตัวเลือก1นะคะหมายเลข2เป็นดอกหมายเลข4เป็นลำต้น2หมายเลข2เป็นลำต้นหมายเลข4เป็นใบ3หมายเลข2เป็นผลหมายเลข4เป็นรากเด็กๆ ก็ไปดูในรูปว่าหมายเลข2และหมายเลข4คือส่วนประกอบใด2ก็คือลำต้นใช่ไหมคะ4ก็คือใบดังนั้นตัวเลือกใดถูกต้องที่สุดตัวเลือกที่2นั่นเองนักเรียนก็เอาดินสอนะคะทำยังไงระบายนะคะนะคะระบายไปที่ข้อที่2นะคะให้เต็มช่องเลยนะคะของนักเรียนระบายให้สวยนะอย่าให้ออกนอกเส้นนะ
นะคะก็ระบายไปให้เต็มช่องเลยไม่เหลือช่องว่างสีขาวเลยนะคะโอเคไหมนะระบายไปให้เต็มช่องเลยนะเมื่อไรเด็กระบายเต็มช่องนะเด็กก็จะได้เดี๋ยวครูปาเปลี่ยนไซส์ก่อนให้มันใหญ่ๆจะได้เร็วขึ้นอย่างนี้นะคะนะแล้วเด็กๆก็ลองทำดูนะคะในข้อที่สองนะคะเด็กๆก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้อีกสักหนึ่งตัวอย่างเนาะข้อที่สองนะคะมาดูพร้อมกันนะคะหมายเลขหนึ่งทำหน้าที่ตามข้อใดเด็กๆก็ไปดูว่าหมายเลขหนึ่งคืออะไรนะคะหมายเลขหนึ่งคือรากใช่แล้วทำหน้าที่อะไรหนึ่งดูดน้ำและธาตุอาหารจากดินสองสร้างอาหารคายน้ำและหายใจสามลำเลียงน้ำจากรากไปยังส่วนต่างๆของพืชรากทำหน้าที่อะไรนะคะหนึ่งสองสามนักเรียนตอบข้อไหนนักเรียนก็ระบายใช้ดินสอระบายข้อนั้นลงไปนะคะให้นักเรียนทำถึงหน้า61เลยนะคะงานวันนี้ก็คือหน้า59ถึง61เนาะโอเคหน้า58ยังไม่ต้องไปสนใจนะคะก็คือทำตามที่ครูปาบอกเลยนะว่าให้ทำหน้าไหนก็คือทำหน้านั้นนะคะส่วนหน้า58ครูปาจะเก็บไว้ให้เด็กๆทำในชั่วโมงแล็บนะคะอย่าลืมนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคาบหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเนาะแล้วก็ได้กี่คะแนนแล้วเราก็ค่อยนับนะคะให้เด็กๆไปทำนะหน้า59นะคะถึงหน้า61นะคะโอเคนะสำหรับวันนี้นะคะครูปาก็ขอจบนะคะการนำเสนอเพียงเท่านี้เนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ